ช่อง7 HD และบริษัทกันตนาใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์เกลเตะการกูลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับพบกับการจับกิ๊กได้ที่ด่านพูดถึงขนาดนี้จะไม่รู้เลยตัวที่มาสั่งปลดจังหวัดพักสักทีมั้งเนี่ยไปดูเรื่องหลอนๆเมื่อศพกระแอบพบกับทีวีที่ต้องมีรีโมทไปมีเครื่องอะไรมาให้อ่ะไปเรื่องนี้พบกับการจับนักพนันแบบสะเทินน้ำสะเทินบกและที่พลาดไม่ได้คดีจริงภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไปดูเก๋งซิ่งลงสะพานระทึกเลยพบกับงูที่ขอมากับรถตู้ไปดูการขนต่างด้าวด้วยเสือพื้นเดียวพบกับการตีก้นหวังโทรศัพท์ไปดูคนแล้วหนีจนไฟลุกพบกับการเก็บของกลางด้วยมือเปล่าดูคู่รักกับการทิ้งรักลงข้างทางคดีนี้ไปดูการตั้งด่านกับคู่รักบรรลือโลกสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกฉลองศิลาย้อยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลคลองตันตั้งด่านเรียกรถมาตรวจมีผู้ชายเป็นคนขับผู้หญิงนั่งมาคุณตำรวจตั้งด่านตัวตามปกติก็เรียกตานี่ตัวตามปกติมาไม่ปกติก็ตรงเนี้ยแหละครับเฮ้ยคุณตำรวจมาโบกอะไรในกีดขวางทางจราจรเขารู้เรื่องมั้ยเนี่ยเอ้าเฮ้ยใจเย็นๆอะไรเล่าตำรวจเขาเรียกปกติเอ๊ะหรือว่าลูกไข่ร้านไข่เส้นใหญ่ไปแล้วเนี่ยเอ้ยเสียงดังเนี่ยนี่ผมก็โบกตามปกติของผมอยู่แล้วนี่พูดถึงขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอไม่รู้เลยเหรอว่าโบกรถไข่เนี่ยนี่ใครและนี่รถอะไรดูรถอะไรครับครับครับรถเบนซ์ครับว่าแต่ใครล่ะครับท่านเฮ้ยนี่แกขู่อะไรเขานักหนาเนี่ยคนแบบนี้มีเยอะนะครับสมัยนี้เจอตำรวจปั๊บก็ขึ้นเสียงดังกว่าได้เปรียบว่างั้นเฮ้ยว่าจะถามอีกทีเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยโอ้นี่คุณเป็นเจ้าของรถเหรองั้นขอดูเอกสารท่านแหละพูดถึงขนาดนี้จะไม่รู้เลยโถที่มาสั่งปลดทั้งโรงพักสักทีมั้งเนี่ยโถที่มาสั่งปลดทั้งโรงพักสักทีมั้งเนี่ยป้าเฮ้ยโหใหญ่จริงซะละมั้งปลดได้ทั้งโรงพักเลยเฮ้ยโอ้นี่บอกไว้ก่อนนะผมรีบนะผมจะพาแฟนผมไปกินข้าวไม่มีเวลามาคุยคุณตำรวจมากมายหลบไปเลยไม่ได้นี่ผมทำตามหน้าที่เอาเอกสารมาดูนี่นี่พูดไม่รู้เรื่องอ่ะใหญ่ใหญ่ฮะใหญ่หัวทิ่มเลยฮะใครวะเนี่ยเอ๊ะอะไรเล็กเนี่ยมาใครฮะท่านนี้โอ้วิเคราะห์ได้ว่ามันพาเมียน้อยมาเจอตำรวจครับมันเลยข่มตำรวจอวดเมียน้อยเดชะกรรมเมียหลวงเขาขับรถอยู่แถวนั้นเขาเห็นพอดีวิ่งมาตบซะกลางกระเด็นเลยว่ะโอ้โหเฮ้ยเมียน้อยก็เห็นเหตุการณ์วิกฤตครับทิ้งเลยแล้วทางนี้ไงต่อไปดูครับลูกไก่โอ้โหโอ้ยนับคะแนนไม่ทันเลยโอ้จะชนะน็อกเอาเนี่ยคุณตำรวจครับช่วยผมด้วยผมด้วยเปลี่ยนเลยช่วยอะไรเมื่อกี้ยังจะปลดผลอยู่เลยผมช่วยคุณไม่ได้หรอกพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะมาดิใจใจเย็นคุณกราบเดี๋ยวนี้ฮะโอ้โหถึงกับให้กราบเท้ากลางที่สาธารณะต่อหน้าคนที่เพิ่งเบ่งทับไปเมื่อกี้นี้บูเฮ้ยจะเอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยจะทำได้ไงช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยน่ารักเลยนะเฮ้ยโอ้โหหงอยขึ้นสุด
ผิดกับไอ้คนที่ย้ายเขาเมื่อกี้เนี้ยตำรวจเนี่ยจะช่วยแกเหรอเป็นผมเนี่ยผมไม่ช่วยนะทำใจยอมโทษให้นะต้องมากราบเดี๋ยวนี้ตอนนี้ต่อหน้าตำรวจเดี๋ยวคุณใจเย็น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 เรื่องผัวเมียกันไปคุยกันที่บ้านอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้โอ้ยนี่คุณนี่ก็เกินไปคุณช่วยนี่นะครับไม่ได้คุณตำรวจช่วยไว้นะตายไปขับรถครับไปขับรถไปแล้วไปสิโอ้ยโอ้ยอุ้ยเจ็บหัวก็เจ็บเจ็บใจก็เจ็บแต่เจ็บเนี่ยน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับอายโคตระอายเลยไหมแกมาถึงปั๊บตบตีไม่ฟังเสียงเลยปรากฏว่าคนที่ตามมาก็คือภรรยาคนที่นั่งมาเป็นเก๊กเมียวิ่งฝั่งโน้นผัววิ่งฝั่งนี้พอดีขับสวนตรงด่านดีเมียเห็นเอ๊ะมีรถสามีนี่ว่าเอ๊ะทำไมใครนั่งมาก็ย้อนกลับมาเจอกันตรงด่านแล้วก็พยายามห้ามบอกเลยไม่ว่าใครจะใหญ่มาจากไหนแต่ยังไงก็ใหญ่ไม่เท่าเมียขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกฉลองศิลาย้อยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.คลองตันเจ้าของเรื่องจับกิ๊กได้ที่ด่านคดีนี้ไปดูเรื่องหลอนๆในคืนงานศพหลอนยันประธานเลยผมร้อยตำรวจเอกกองพงศ์ท่านนักตักราธรตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7มีงานศพคนจนเดินไปรวบตรวจผ้าที่ทำก่อนตอนหัวค่ำพี่คนใส่แจ็คเก็ตเนี่ยเป็นตำรวจครับได้รับเชิญมางานศพเป็นประธานซะด้วยโอ้โหวางตัวเนี๊ยบเนี๊ยบเท่ๆเลยนะพี่กองครับเดี๋ยวเชิญผู้กองไปเรียกดำมากินขนมหน่อยครับอ๋อได้ๆต้องพูดว่าไงบ้างนะอ๋อก็เดี๋ยวผู้กองไปเคาะที่โรงนะครับแล้วก็บอกว่าดำมากินขนมหน่อยแค่นี้ครับได้ๆๆครับโอ้ไม่มีปัญหาแม่ไปดีๆไปดีๆเลยวันนี้เราเป็นประธานเราต้องไปแบบเท่ๆหน่อยดำมากินขนมนะเฮ้ยใครก็แอบอย่าบอกว่าดำกับแอมนะดำมากินขนมนะดำแล้วเฮ้ยดำมากับแอมทำไมเป็นไรครับเป็นไรครับลองมาเรียกดำกินขนมดิเรียกดำได้ครับแกไปลองบ้างดำมากินขนมเอาเฮ้ยนั่นไงดำมากินขนมด้วยช่วยใช่แล้วใช่เลยดำตายแล้วแอบได้ก็ผีเป็นอะไรไอ้ดำว่ะไอ้ดำมันจะกินขนมมาเพื่อนเฮ้ยจะบ้าเหรอไอ้ดำตายแล้วมันจะกินขนมยังไงไอ้ลองไปเรียกดูดิไปจะลองทำไมไม่ต้องแล้วมั้งแน่ๆแล้วล่ะเนี่ยเฮ้ยดำกินขนมพร้อมครับทักเป๊ะเลยดำแล้วล่ะชัวร์ยิ่งกว่าชัวร์วิ่งโอ้เป็นใครก็วิ่งดำตายแล้วกะแอมมาโอ้วิ่งแล้วครับโอ้หมดงานแล้วครับทีนี้ไม่ดำนี่แกก็แอมเหรอใครวะน่ะเป็นสับเปลือกต้องซ่อมทุกอย่างเลยเหรอวะเนี่ยปลั๊กหลุดก็ต้องมาซ่อมเอ้ยคอนี่เจ็บอยู่ด้วยตาสับเปลือกนี่เองตาบ็อกรู้ตัวไหมแกก็แอม3 4ทีของแกเนี่ยล่อสังงานศพล่มทั้งงานเลยไหนเหมือนไม่ใช่ญาติโยมโอ้ดำเองนี่ไม่มีญาติจริงๆเลยดำเขามีญาติแต่แกไล่เขาหมดสงสัยนิดเดียวอ่ะท่านประธานอยู่ไหนวะดำกินขนมนะก็มีเสียงกระแอมตกใจมากคิดว่าศพเขากระแอมได้ตอนนั้นกลัวมากเพราะว่าไม่คิดว่าพอเคาะเสร็จแล้วจะมีตอบรับเสียงตอบรับกลับเข้ามาตะปะเลิงเขายืนทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กระแอมก็ไอออกมาดูซิจับประธานงานศพโดนไป3กระแอมกลายเป็นประธานงานวิ่งมาราธอนไปซะแล้วขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกกรพงษ์ธนพิทักษ์วราธรรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7เจ้าของเรื่องตกใจเสียงสับเปลือกกระแอมพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึ้งทองหลาง
กรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่2คดีนี้ไปดูสามีกับโทรทัศน์ใหม่ใหม่ที่นี่แต่เก่าที่โน่นอุ้ยวุ่นสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลทัศน์พันธ์ตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนคดีนี้เป็นคดีขโมยตาคนนี้เป็นต่างด้าวเพิ่งไปขโมยทีวีมาหมาดๆหอบกลับถึงบ้านเดี๋ยวนี้เองครับอุ้ยตกใจเมียยังไงอ๋อไปซื้อทีวีเครื่องใหม่มาให้ไงจริงเหรอจริงๆดิก็เห็นเธออยากดูไงเราก็เลยไปซื้อมาให้เลยดีแล้วไปซื้ออะไรตอนเช้ามืออ๋อเขาลดราคาไงแบบต้องมาขายไปก่อนได้ก่อนหรือขอหมดเหรอไปเลยไปเลยเปิดตัวไหนวะใช้รีโมทสิรีโมทอุ้ยตายลืมมาช่วยขโมยทีวีมาไม่ได้หยิบรีโมทมาว่าฮะเออซื้อทีวีไม่เอารีโมทมาได้ยังไงเลยไม่ได้ซื้อขโมยมาโอ๊ยเอายังไงมันขโมยเข้ามาเนี่ยกลับไปในคุกนะป่านนี้เขาเรียกตำรวจแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวก็หาทางเปิดก็ได้แหละไม่ได้ไม่มีรีโมทแล้วจะเปิดยังไงไปเอามาเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยไม่ต้องหรอกมาต้องเดี๋ยวไปเอาเองนอนนะฮะโอ๊ยไปเอาจริงอ่ะโอ้โหว่าแล้วเขาเรียกตำรวจแล้วมากันเพียบเลยเนี่ยอีตาเนี่ยเห็นตำรวจแล้วหนีแน่ๆอะไรขึ้นฮะห้องเนี่ยโดนขโมยโทรทัศน์อ๋อโดนขโมยทีวีเหรอโอ้ตายแล้วน่าสงสารเนาะใช่เฮ้ยใจคอแกจะเอางี้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาเหรอเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยนั่นน่ะโดนจับผมทำไมนี่แกไปขโมยใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ได้ขโมยถ้าไม่ใช่ขโมยเนี่ยแกกลับเอารีโมททำไมเอาไปเปิดทีวีไม่ต้องแก้ตัวแล้วเขาเห็นตั้งนานแล้วในกล้องวงจรปิดว่าแกเป็นขโมยพอแกเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จำได้แล้วโอ้เหรอแต่จริงๆแล้วคุณตำรวจครับมันไม่ได้อยากได้หรอกรีโมทอ่ะแต่เมียมันอะเด็กอยากได้โดนจับเลยครั้งแรกเขาขโมยทีวีไปพอกลับบ้านไปแล้วเปิดดูไม่ได้เพราะไม่มีรีโมทก็ไปทะเลาะกับเมียเขาย้อนกลับมาขโมยรีโมทไปตำรวจก็จับได้คุณต่างด้าวเมียคนนี้รักให้มากนะทำเดือดร้อนได้ขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายๆขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องกลับมาขโมยรีโมทคดีนี้ไปดูการจับนักพนันแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบกงานใหญ่สวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทกัญชาทัศน์เกียงธนภูลรองสปสนละพาวก็จะไปจับบ่อนวิ่งกันคุณตำรวจซุ่มจับนักพนันวงหนึ่งอยู่หลายครั้งครับไม่เคยจับได้สักทีเนี่ยซุ่มอีกแล้วนี่เล่นกันอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยไอ้บ่อนเนี้ยนะไปทางบกที่ไหนเนี่ยมาจับมันหนีได้ทุกทีเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทางเรือกันเออต้องลงเรือไปจับมันถึงจะได้เราจะไปทางน้ำเหรอเอออย่างนี้เราก็ต้องเตรียมเรือลำใหญ่สิเฮ้ยจะบ้าเหรอไปเรือลำใหญ่มันก็รู้ตัวดิเราจะไปเรือลำเล็กๆกันเรือลำเล็กคนในบ่อนตั้งเยอะตั้งแยะจะไปกันหมดเหรออุ้ยเราไปเรือลำเล็กแต่เราเอาคนไปเยอะๆเฮ้ยได้เหรอไปยังไงวะนั่นน่ะโอ้โหเอาลงไปจนได้แต่จะพายไปยังไงเนี่ยโอ้โหแน่นเรือเลยพี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันยังไม่มามันอยู่นู่นมาแล้วเฮ้ยบอกว่ามันอยู่นู่นมันยังไม่มาเออไม่ใช่มันไม่ใช่นักพนันน้ำเข้าเรือแล้วพี่น้ำเข้าเรือมาแล้วชุ่มแล้วเนี่ยอะไรชุ่มวะน้ำไหมอ๋อน้ำเหรอน้ำอะน้ำไงน้ำมาครึ่งลำเรือแล้วโอ้โหเอาลงแล้วจมไงเรือเล็กคนเยอะไงจมมันตรงนี้เลยโอ้โห
เฮ้ยมันมือขึ้นว่ะเสียงอะไรวะอ๋อเสียงตำรวจจมน้ำว่ะแทบไม่ต้องกรอกเลยทั้งปืนทั้งวิทยุขาดบัตรประจำตัวอย่างเดียวอ่ะเปียกหมดเลยโอ้ยเวรกรรมตำรวจนั่นไปนั่นไปหมดนักพนันไปเกี้ยงเลยโอ้โหเคว้งคว้างเลยเราลอยเคว้งคว้างกลางน้ำอ่างว้างและเดียวดายเหน็ดเหนื่อยใจเหนื่อยกายทนเวียนว่ายลอยวนคลองน้ำลึกเหมือนกันคลองค่อนข้างใหญ่ลงเรือกันเรือมันเล็กไปหน่อยไปน้อยก็กลัวจะจับไม่ได้ก็เลยเอาไปกันหลายๆคนเนี่ยแต่เรือมันเล็กนั่งไปโยกมาโยกไปก็เอ็นมาเอ็นไปจนสุดท้ายเรือล่มบางคนก็ถือวิทยุตำรวจไปด้วยก็ชูวิทยุขึ้นกลัววิทยุจะเปียกน้ำตำรวจมาตำรวจมาแล้วก็จับไม่ได้ทุกคนมันนั่งก็เปียกมอมแมมไปหมดงานนี้ตำรวจไม่ผิดนะแค่นักพนันรักษามาตรฐานไว้ได้คือหนีได้เหมือนเดิมแค่นั้นขอขอบคุณร้อยตำรวจโทคชาทัศน์เกรียงธนาคูณรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสน.ลาดพร้าวเจ้าของเรื่องจับนักพนันทางเรือพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับช่วงที่3วันนี้มีภาพจริงคนจริงมาฝาก3เด็กดูกันเลยเรื่องนี้ไปดูการขับรถที่อยู่ดีๆก็เหินยังไงไปดูสวัสดีครับผมดาบตำรวจธนามุขสอนว่างานไซต์ต่อ4กองกับการ1กองกับการตำรวจจราจรคือตาปีนังรถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงมากเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ฝั่งตรงข้ามตลาดปีนังคลองเตยรถก็พลุกพล่านครับแถวนี้ไม่มีใครเขาขับเร็วกันหรอกเพราะว่ารถมันเยอะคนก็พลุกพล่านโอ้ยพี่ทำไมขับเร็วจังอ่ะเฮ้ยคนอื่นขับช้าลำคาญทำไมไม่ขับเร็วอย่างพี่ก็มันอันตรายอ่ะพี่เฮ้ยอันตรายอะไรช้าเป็นเต่าเลยมันต้องมาเร็วอย่างพี่เลยแซงไปเลยโอ้โหพี่แล้วคว่ำอย่างเฮ้ยตายแล้วโอ้โหพี่คว่ำเลยอ่ะไปดูอีกทีครับรถคันอื่นเขาขับกันมาช้าๆครับแต่รถคันนี้แกลงสะพานมาอย่างเร็วไม่มีรอไม่มีคิดเลยว่าถนนเนี่ยมันไม่เรียบครับพอเจอเนินเล็กๆน้อยๆก็เสียหลักทันทีโอ้โหเนี่ยก็เลยตีลังกาหงายท้องอย่างนี้เลยอ่ะจำไว้นะครับขับรถขับราเนี่ยต้องดูถนนหนทางให้ดีๆไม่ใช่เอะเนี่ยจะขับตะบึงตะบันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหพี่ทำไมพี่ขับเร็วอย่างนี้โชคดีนะที่พี่ไม่ตายโอ้โหก็พี่รีบวะจะรีบไปไหนคนเราเนี่ยมันต้องตายกันทุกคนนั่นแหละที่จะรีบไปทำไมขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงวิ่งมาด้วยความเร็วสูงมากแล้วก็ประกอบกับสรุปเนินเบรกแรงมันเสียหลักกิ้งรถได้หงายท้องอย่างนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าหงายเก๋งขอขอบคุณดาบตำรวจธนาวุฒิสอนมากสายงานตรวจ4กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจจราจรเรื่องเก๋งซิ่งลงสะพานคว่ำเรื่องนี้ไปดูส่วนเกินในรถตู้นักเรียนเกินมามากด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวหยาดนภาอรุณใหม่จังหวัดนครราชสีมาที่เขาใหญ่รถตู้นักเรียนโรงเรียนนานาชาติขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นรถตู้พานักเรียนนานาชาติไปเข้าค่ายที่เขาใหญ่ครับอ้าวแล้วมาจอดทำไมทำไมไม่พานักเรียนกลับล่ะพี่เอาจะเล่นอะไรกันฮะทำท่าเหมือนจะเปิดหีบสมบัตินะมีลุ้นซะด้วยอะไรมีอะไรข้างในเปิดมาแล้วจะมีตัวตลกเด้งออกมาใช่ไหมไม่รู้ไงเมื่อกี้ไม่รู้ไงเปิดแล้ววิ่งแล้วอะไรเปิดมาต้องเจออะไรมีอะไรฮะ
นั่นนั่นนั่นเปิดแล้วเปิดแล้วไม่เห็นมีอะไรมันอะไรอ่ะโอ้โหงูงูตัวงูงูจงอางครับโอ้ยงูจงอางตัวเบ้อเร่อเลยครับยาวหลายเมตรฉกทีเดียวตายเลยอะครับโอ้ดูสิครับโอ้ว่ามันเข้าไปขดอยู่ในห้องเครื่องรถนักเรียนนะครับดูดูนั่นนั่นนั่นเอาคล้องคอครับคล้องคอแล้วพอจับออกมาได้เด็กนักเรียนก็เฮกันใหญ่นะครับเลยนี่บิ๊กเอาจะเอาจะเอากลับไปดูที่โรงเรียนนะครับจะบ้าเหรอไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวที่เจอแล้วเนี่ยจะเอากลับไปเลี้ยงได้นี่มันงูจงอางตัวเบ้อเร่อเลยครับกัดทีเดียวเนี่ยตายสนิทโอ้โหแต่โชคดีนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาจับได้ดูตอนเขาจับเนี่ยมันเหมือนง่ายนะครับแต่อย่าทำตามนะครับถ้าไม่ชำนาญเนี่ยตายอย่างเดียวเลยนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโอ้ยทำตกใจนี่มันอะไรทำตกใจมันคืออะไรยังไงเป็นไปได้ไงทำตกใจจริงๆมีงูจงอางได้เข้าไปในห้องเครื่องได้ประสานเจ้าหน้าที่เอางูจงอางออกจากรถท่านนักเรียนก็ดีใจนะคะน้องจงอางอยากเรียนนานาชาติต้องสมัครแอบเข้าโรงเรียนแบบนี้มันไม่ถูกขอขอบคุณคุณหยาดนภาอรุณใหม่จังหวัดนครราชสีมาเรื่องงูจงอางเข้ารถตู้เรื่องนี้ไปดูรถกระบะกับของที่ขนฟู่ฟ้าอลังการมากแต่ผมร้อยโทวีระพงศ์สมศิษย์ผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่3นะครับร้อยรอ2521หน่วยได้รับแจ้งจากสายข่าวนะครับว่าจะมีการขนแรงงานต่างด้าวผ่านเส้นทางขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ด่านตรวจสุขสำราญจังหวัดระนองครับเจ้าหน้าที่เห็นรถกระบะคันนี้น่าสงสัยก็เลยเรียกจอดแต่เจ้าหน้าที่คิดมากไปเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยครับอะไรครับบอกนะเฮ้ยคนต่างด้าวจริงด้วยเฮ้ยโอ้ขนกันง่ายๆนี้เลยเหรอเอาเสือปิดมาแค่เนี้ยปกติเนี่ยเขาต้องซุกนั่นซุกนี่ลึกลับซับซ้อนแต่นี่นอนแล้วเอาเสือปิดมาเฉยๆเลยโอ้โหง่ายไปเปล่าเนี่ยดูสิใครเขาจะคิดว่าเปิดเสือหลังกระบะมาแล้วจะเจอคนนอนเป็นปลาทูอยู่ในแข่งอย่างเงี้ยเอามามามาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเฮ้ยจะลงแกะรถหน่อยครับอ่ะถึงแล้วเลยครับยังไม่ถึงเดี๋ยวจะส่งแกกลับเนี่ยเอาแล้วแกะรถเลยแล้วไม่ใช่แค่หลังกระบะนะครับในแคปก็มีเอาออกมาออกมาออกมาตั้งในกี่คนมาแล้วครับนับได้ทั้งหมด7คนดูท่าทางแต่งตัวเป็นชาวมุสลิมเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาชาวมุสลิมแท้ๆมาทักทายตามภาษามุสลิมครับเอาภาษามุสลิมให้หน่อยให้ฟังหน่อยให้กล่าวกล่าวได้กล่าวได้ให้กล่าวก่อนอินชาอัลลอฮ์คุยเลยเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์ฮะอะไรหน้าตาว่างเปล่ามากๆเลยครับและไม่ว่าจะเป็นคำทักทายท่องบทสวดหรือกล่าวคำอะไรตามหลักของมุสลิมแกก็ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นสรุปว่าเป็นมุสลิมปลอมครับและสรุปว่าวิธีปลอมตัวของแกซับซ้อนแต่วิธีขนมาเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยแน่นอนแล้วเสือผืนนึงมาปิดนิดเดียวโอ้โหทำไปได้นอนเป็นปลาทูในแข่งเลยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงด้านหลังท้ายกระบะรถมีผ้าใบปิดคลุมจึงได้ขอเปิดดูปรากฏว่าพบแรงงานต่างด้าวจากเมียนมาครับแต่งกายคล้ายพี่น้องมุสลิมเราไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลยจึงเชิญตัวนะครับทั้งหมดลงจากรถมาสอบสวนนี้เข้าเมืองแบบล่องกระบะมาเลยมีแค่เสือผืนถ้าล่องเรือมาจะมีหมอนใบด้วยนะขอขอบคุณร้อยโทวีรพงศ์สมติดผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่3กองร้อยล2521จังหวัดระนองเรื่องต่างด้าวแอบท้ายกระบะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับช่วงที่4ครับไม่ครั้งกับภาพจริงคนจริงเรื่องนี้ไปดูคนสนิทคิดไม่ซื่อ
ยังไงไปดูสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนาริศราตรงสถิตค่ะเป็นพนักงานขายอยู่ร้านสัมพันธ์วัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครนายกค่ะเขานั่งขายของอยู่ในร้านแล้วก็มีคนขายกาแฟขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถซาเล้งขายชากาแฟคันนี้ครับก็ขับมาจอดเรียกลูกค้าที่หน้าร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างร้านนี้ทุกวันจนรู้จักกับคนในร้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะน้องผู้หญิงคนนี้ล่ะครับรู้จักกันดีมากเลยวันนี้จะกินอะไรดีจ๊ะไหนดูสิไม่มีอะไรน่ากินเลยอ่ะเหมือนทุกวันเลยอ่ะไม่เอาดีกว่าแม้มาว่าเขาไม่มีอะไรน่ากินฟัดก้นซะเลยเพี้ยเฮ้ยเดี๋ยวพ่อค้าสนิทถึงขนาดฟาดก็ลูกค้าสาวเล่นได้ด้วยอ่ะดูอีกทีครับสนิทกันจริงๆนะเนี่ยคุยไปคุยมาฟาดเพี้ยเลยแล้วก็หยิบโทรศัพท์จากต้นน้องเขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรของแกเนี่ยคือเขาไม่ได้ฟาดธรรมดาครับฟาดเพื่อเรียกความรู้สึกที่ก้นให้ก้นเนี่ยมันงงแล้วก็คว้าโทรศัพท์ให้หลุดจากก้นโดยที่เจ้าของก้นไม่รู้สึกอะไรโอ้โหนี่แสดงว่าแกทำมาเยอะแล้วนะเนี่ยฟาดไปฟาดมาลวกพับโอ้โหลูกเล่นแกดีจังเลยระวังไว้นะครับสาวๆทั้งหลายถ้าใครมาฟาดก้นอย่าไปเผลอไผลคิดว่าเขาหยอกเล่นไม่งั้นจะโดนอย่างนี้นี่โดนล้วงไปแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยยังลอยหน้าลอยตาคุยกับเขาอย่างสนุกสนานไม่รู้เลยว่าโดนซะแล้วแต่เพราะกล้องที่เราดูอยู่นี่แหละครับทำให้แกหนีไปไหนไม่ได้เพราะหลักฐานเนี่ยมันเห็นชัดสุดท้ายก็ต้องไปจบที่โรงพักแล้วโดนด่าอย่างนี้ล่ะครับใครไม่อยากจะทำอะไรเข้าไปในร้านเข้าไปดูนอนแล้วครับนี่เป็นชุดยกมือไหว้ปลกได้แต่นิ่งอย่างเดียวเพราะหลักฐานมันชัดมากว่าแต่คนที่ถูกขโมยไม่รู้ตัวจริงๆเลยจ้านั่งทำงานอยู่ในร้านแล้วพี่เขาก็จะมาขายน้ำให้หนูที่เช้าเขาก็มาเรียกหนูก็เดินออกไปพอเดินออกไปแต่วันนี้หนูไม่ได้ซื้อน้ำเขาตอนนี้เหมือนเขามาตีตูดเล่นหนูเลยตามปกติหนูว่าเขาเล่นกับหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรหนูก็เดินเข้าร้านทำงานตามปกติแล้วตอนนี้หนูจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้หนูหาไม่เจอสรุปว่าน้องเขาไม่รู้เรื่องจริงๆต่อไปนี้ต้องระวังนะครับไอ้ลูกเล่นที่ฟาดก่อนล้วงเนี่ยต้องระวังดีๆนะสาวขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเขาก็เล่นกับเราโดยการเอามือมาตีตูดเราแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เดินเข้าร้านมาทำงานตามปกติถึงเวลาจะเอาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นก็ไม่เจอเปิดกล้องดูถึงรู้ว่าพี่เขาไปค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้น่าจับตีก้นคืนอย่าใช้มือตีนะใช้ไม้หน้า5ดีกว่าเชื่อผมขอขอบคุณคุณนริศราตรงสถิตจังหวัดนครนายกเรื่องตีก้นขโมยโทรศัพท์เรื่องนี้ไปดูการชนและหนีที่ช่วงชัชวาลอย่าบอกใครสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจีรวรรณวรรณรัตน์ที่จังหวัดนครราชสีมามีรถกระบะชนแล้วหนีขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ถนนที่โคราชเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไปอะไรหูใครมาจุดตะไลกลางถนนเนี่ยชนแล้วหนีเฮ้ยชนแล้วหนีอ๋อรถกระบะคันเนี้ยแกชนเขาแล้วยางแตกแล้วยังหนีหน้าตาเฉยเลยครับแกไม่รู้หรือทำเป็นไม่รู้ก็ไม่ทราบแกขับไปทั้งที่เหลือแต่กระทะล้อไฟลุกท่วมชาวบ้านนี่แตกตื่นกันทั้งถนนเลยครับแต่แกไม่สนใจครับขับไปทั้งที่ไฟลุกอย่างนี้แหละครับขับไปไกลมากโอ้โหไฟลุกอุ้ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะรู้เนี่ยแกฮะโอ้โหแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรแกได้ครับปล่อยให้แกหนีลอยนวลไปทั้งไฟลุกอย่างนี้แหละครับโอ้ไปเลี้ยวแล้วไม่บอกเขาอยู่นี่โดนจับอะเฮ้ยสุดท้ายตำรวจเขาก็ไปไล่จับมาจนได้ครับแล้วทำไมแกทำอย่างนี้ล่ะก็เมาอะเด็กไม่เมาจะเป็นอย่างนี้เหรอดูสิล้อไม่มียางเหลืออะไรเนี่ยโอ้โหตาบ้าทำไปได้เหลือเชื่อจริงๆครับวิ่งกันเหลือแต่กระทะล้อไฟลุกไปทั้งถนนแกยังไม่รู้เรื่องอีกครับ
มันเหลือเชื่อจริงจริงโอ้โหอะไรกันนี่ไม่อยากจะเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆมันโดนผีสิงเป็นจริงได้ไงเป็นไปได้ไงวะเนี่ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไม่ล้อยังแต่กระทะล้อขูดไปขับถนนจนไฟลุกท่วมถนนตลอดทางคนขับรถคันนี้อยู่ในอาการมึนเมาไม่ได้สติชนแล้วหนีไม่ดีนะเพราะส่วนใหญ่หนีไม่รอดขอขอบคุณคุณจีรวรรณวรรณรัตน์จังหวัดนครราชสีมาเรื่องหนีจนล้อไฟลุกเรื่องนี้ไปดูการเก็บของกลางที่อยากเก็บแต่ไม่อยากเก็บยังไงไปดูสวัสดีครับผมพันตำรวจตรีวีระมณีสวัสดิ์สืบสวนกองกำกับการ2กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสงขลารับแจ้งจากสายลับว่ามีผู้ต้องหาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่สงขลาครับอ้าวพี่มาเล่นอะไรที่ส้วมเนี่ยเป็นตำรวจมาจับยาอ้าวแล้วมาโยงโยโยงโยกที่คอหานี่ทำไมอ่ะอ๋อผู้ต้องหาเอายาบ้าทิ้งลงไปในโถส้วมครับแต่ยังไงตำรวจก็ต้องเอาของกลางมาให้ได้ไม่งั้นจะแจ้งข้อหาได้ยังไงครับตอนแรกใช้ทัพพีตักแต่ไม่ถนัดครับตักไม่ได้เอาแล้วทำไงดีล่ะพี่พี่ก็ต้องใช้เบอร์หลวงอเดโอ้คุณพี่ตำรวจครับสุดยอดจริงๆนี่ครับตำรวจไทยภารกิจอยู่ตรงหน้าแจ้มาหยาดแยงแค่ไหนก็ต้องทำครับคอหานก็คอหานเถอะล้วงเข้าไปโอ้โหในที่สุดก็ล้วงมาได้บางส่วนครับบางส่วนก็ละลายไปแต่ก็นำมาเป็นหลักฐานเล่นงานผู้ต้องหาได้ครับแล้วยังนำไปสู่การขยายผลจับผู้ต้องหารายอื่นพร้อมของกลางอย่างอื่นที่ร้ายแรงได้อีกเยอะแยะทั้งอาวุธและยาเสพติดชนิดอื่นๆโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นจากพี่ตำรวจคนเนี้ยล้วงคอหานเลยนะครับเนี่ยโอ้ขอปรบมือให้พี่ตำรวจจริงๆสุดยอดโอ้โหล้วงก็ไปล้วงก็ไปขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตรงมือก็อยู่ไกลนะครับกว่าจะไปเอาที่รถนะครับก็คือกลัวว่ายาบ้าที่ผู้ต้องหาเทไว้ทิ้งไว้ในถุงท่วมนะครับจำนวนหนึ่งครับคือจะละลายไปต่อหน้าต่อตาก็เลยตัดสินใจครับมามองเห็นทัพพีครับก็หยิบไปแล้วนะครับจะช้อนเข้าไปพอดีกระหว่างมันเล็กเกินก็ช้อนไม่ได้ก็มือเปล่าวันจังหวะนั้นนะครับก็อุปกรณ์ไม่มีก็ตัดสินใจเลยครับคือก็ต้องล้วงเลยครับเพื่อที่จะเอาของกลางขึ้นมาได้เสร็จภารกิจนี้แล้วไม่รู้ว่ายังเรียกตำรวจมือสะอาดได้อยู่หรือเปล่าขอขอบคุณพันตำรวจตรีวีระหมวดเอียดสารวัตรสืบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสงขลาเรื่องหลวงส้วมหยิบยาบ้าพักอินดิทนายเดี๋ยวค่อยมาดูเบรกสุดท้ายครับสุดท้ายกลับไม่ครั้งกับภาพจริงคนจริงเรื่องนี้ไปดูคู่รักที่หมดรักเมื่อหมดรักก็ต้องทิ้งทิ้งจริงๆทิ้งเห็นเลยผมคมสันผายเพชรจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีมอเตอร์ไซค์ขับขี่พาแฟนซ้อนท้ายรถมาด้วยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงสามีภรรยาคู่นี้ครับท่าทางจะทะเลาะกันมาเพราะขับรถประหลาดๆครับแล้วหัวเนี่ยขยับอยู่ตลอดเวลาสงสัยจะทะเลาะกันหนักเลยครับระหว่างที่ผัวขับเมียซ้อนเนี่ยเมื่อไหร่นะแกจะไปจากชีวิตฉันสักทีเนี่ยไม่ไปแกได้ฉันแล้วแกจะมาทิ้งไม่มีทางหรอกแกไปไหนฉันไปด้วยโอ้ยฉันรำคาญแกมากเลยคิดเหมือแกแล้วเนี่ยฉันไม่รักแกแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของแกยังไงแกก็ไม่มีวันทิ้งฉันได้หรอกทำไมจะไม่ได้เอ้าแกออกข้างทางทำไมเนี่ยออกมาทิ้งแกไงฮะทิ้งฉันยังไงทิ้งไงแทะแทะแทะลงไปซะโอ้โหเฮ้ยทิ้งเมียได้จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยแกทำงี้ได้ไงเนี่ยทิ้งเมียได้จริงๆครับคุณผู้ชมไปดูอีกทีครับนี่ครับผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันมาผัวก็จะทิ้งเมียเมียก็ไม่ยอมให้ทิ้ง
หัวก็เลยแผลไปข้างขาดแล้วก็ทำให้มันกระเทือนกระเทือนกระเทือนเมียมือหลวงบอกไม่อยู่ล่วงลงไปแล้วครับแล้วแกก็ไต่แนบเลยครับโอ้โหทำไมแกใจร้ายอย่างเงี้ยผู้หญิงเป็นเพศที่น่าทะนุถนอมนะครับแต่เล่นเอาไปลุยข้างทางแล้วก็ทิ้งร่วงอย่างเงี้ยใจร้ายไปหรือเปล่าเนี่ยใจร้ายดูคล้ายคนป่าพรานรากระทำย่ำยีโหดร้ายใจร้ายเหลือดีขยำขยี้แหลกลาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอยู่ๆผู้ชายเขาก็ขับรถแถเข้าข้างทางจนรถสะบัดแฟนสาวล่วงข้างถนนแล้วผู้ชายก็ขับรถไปเลยไม่ได้ทิ้งกันธรรมดานะถึงกับทิ้งดิ่งหัวทิ่มหัวต่ำกันเลยทีเดียวแหมใจร้ายขอขอบคุณคุณคมสันถ่ายเพชรจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องทิ้งแฟนลงข้างทางช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันซอลส์เฮอร์เบิลพิงค์ซอลส์ขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1จับกิ๊กได้ที่ด่าน 2. ตกใจเสียงสับเปลือกระแอบ 3. กลับมาขโมยรีโมท 4. จับนักพนันทางเรือ 5. เก๋งซิ่งลงสะพานคว่ำ 6. งูจงอางเข้ารถตู้ 7. ต่างด้าวแอบท้ายกระบะ 8. ตีก้นขโมยโทรศัพท์ 9. หนีจนล้อไฟลุก 10. ล้วงส้วมหยิบยาบ้า 11. ทิ้งแฟนลงข้างทางและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันซอลเฮอร์เบิลพิงค์ซอลประจำวันเสาร์ที่23มิถุนายน2561คือเรื่องผู้ใหญ่มาเลยลงจากเสาเรื่องนี้ไปดูผู้ชายกับเรื่องสูงสูงเสียวเสียวเลยสวัสดีครับผมนายจันทร์พรลูกศรีข้าราชการอาสาเมที่ร่วมในยูจังหวัดนครนายกเสาไปรษณีย์ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่เสาส่งสัญญาณไปรษณีย์จังหวัดนครนายกครับมันก็ดูธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรก่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยคนปีนปีนปีนไปทำอะไรอ่ะไปซ่อมเสาหรือเปล่าแกครับติดต่อแกเฮ้ยไม่ใช่ซ่อมแล้วไม่ใช่ซ่อมแล้วจะโดดจะโดดโอ้โหพอรู้ว่าคนจะโดดเท่านั้นแหละครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมากันเพียบเลยเจ้าหน้าที่ก็เป็นผู้ชำนาญการอยู่แล้วครับพอมาถึงปุ๊บก็เริ่มการเจรจาเกลี้ยกล่อมครับเดี๋ยวผมจะตายเดี๋ยวผมจะตายแกนี่ครับติดต่อเนี่ยพี่มาคุยกับพี่คุยกับพี่เขานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเกลี้ยกล่อมอยู่พักหนึ่งได้ผลครับไต่ขึ้นข้างบนเลยว้าวสูงกว่าเดิมอีกไต่แล้วไต่แล้วครับ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 ผมรับปากผมหายพี่ใจเย็นพี่อยากได้อะไรผมให้หมดแต่เจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมไม่หยุดล่ะครับจะเอาอะไรก็พร้อมจะให้ทุกอย่างครับแต่ไม่สำเร็จครับดูถอดเสื้อแล้วว่าให้โยนเสื้อลงมาด้วยเอายังไงเอายังไงดีมีอะไรค่อยคุยกันไม่มีเงินไม่มีทองก็มาคุยตำรวจจะเอาให้นะเจรจาอีกพูดเข้าไปว้าวไปแล้วยิ่งเจรจายิ่งไปนั่นขึ้นสูงสุดตรงมุมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเบาะลงเบาะลงแล้วมันจะตรงไหมล่ะเนี่ยถ้าล่วงลงมาตรงเบาะลงไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วสูงขนาดเนี้ยเบาะลงจะเอาไหวเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่จำหูอะไรกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องอยู่ในร่มกล้ามหูนี้
จ้าหน้าที่ก็หมดปัญญาแล้วครับดูหน้าแกเครียดจัดเลยครับโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอามองอะไรมองอะไรโอ้หวัดดีด้วยไม่หวัดดีด้วยโอ้สาธุเอาเฮ้ยหวัดดีใครอ่ะผู้ใหญ่ลงมาอ้าวนี่ใครเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด้วยไม่ไม่เขาคุยอยู่ตั้งผิดข้อเองไม่ใครทำไรอ๋อคนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่แกนับถือครับนับถือขนาดไหนเอาเป็นว่าขนาดจะฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยเจอแกยังยกมือไหว้ก่อนเลยอ่ะหวัดดีครับอ้าวหวัดดีแล้วเอ้ยยังไงเนี่ยงงนะเนี่ยแล้วพี่แกก็เริ่มการเจรจาผู้ใหญ่ด้วยไม่ได้เขาคุยโว้ยผิดชอบเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พร้อมแบบตำรวจด้วยนะครับออกดุๆซะด้วยซ้ำแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวกูจะไปรับตัวด้วยไปรับด้วยตัวกูเองฮะเอาแล้วลงทันทีเลยโอ้โหสำเร็จครับคนอื่นเนี่ยพูดกันเป็นชั่วโมงไม่ลงพี่แกน่ะพูดไม่กี่คำแป๊บเดียวเท่านั้นดิ่งลงมาเลยนี่ครับแล้วพี่เขาก็รับตัวเรียบร้อยนี่ถ้าไม่ได้พี่เขานะไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยโอ้ต้องขอขอบคุณพี่คนนี้คนเดียวเลยครับสุดยอดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพอเห็นหน้าเป็นชายที่รู้จักผมเลยช่วยเกลี้ยกล่อมลงมาจนสำเร็จไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นจึงได้นำตัวไปสงบอารมณ์ที่สภ.เมืองนครนายกครับคุณผู้ใหญ่น่าชื่นชมมากแต่ตาเป็นเสาเนี่ยแกเป็นอะไรขอขอบคุณคุณจตุพรด้วงศรีคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดนครนายกเรื่องผู้ใหญ่มาเลยลงจากเสาและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กิรติการกุลได้ใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ